นับสนุนโดย Music Box เพลงฮิตที่คิดถึงสั่งซื้อได้ที่ช้างไทยช้อปปิ้งโทร092-352-4446จริงหรือไม่ที่เขาว่ากันว่าลูกทุ่งโอป้าโฟกัสกิตติคุณไปไหนมาไหนเสื้อผ้าหน้าผมต้องเป๊ะและต้องเนี๊ยบสุดๆจริงครับแต่ว่าในวงเล็บเฉพาะเวลาออกงานนะพี่เฉพาะเวลามีงานนะถ้าพี่เห็นร่างผมเวลาผมไปเดินตลาดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ใช่แบบนั้นเลยคือผมมาเด็กต่างจังหวัดเนี่ยแล้วรู้สึกว่าเราเป็นคนชิลอ่ะคือมันก็มีช่วงแรกๆนะที่ออกจากบ้านในเอฟมาแล้วเหมือนเราต้องคือมันเดินไปไหนแล้วคนรู้จักเยอะอะไรเงี้ยตอนแรกๆเลยนะที่ตอนออกจากบ้านในเอฟแรกไปเดินห้างเลยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องเงียบนิดนึงไหมเราก็เลยอ่ะช่วงนั้นเรามีแบบการแบบแต่งตัวดีขึ้นมาหน่อยเพราะว่าช่วงนั้นแบบกำลังแบบออกจากบ้านใหม่ๆเนี่ยแต่พอมาสักพักนึงพอแบบเริ่มโตขึ้นเริ่มอะไรก็เลยเริ่มรู้สึกชิลมากขึ้นก็เวลาทุกวันเนี้ยเวลาออกไปไหนมาไหนก็เริ่มชิลแล้วอ่ะคือแบบแค่จะรองเท้าแตะประจำเลยแต่เสื้อยืดกางเกงยีนส์ธรรมดาเลยครับแต่ถ้าเวลาออกงานเนี่ยก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเนี๊ยบหน่อยก็คือเป็นคนชอบแต่งตัวชอบไปหาเลือกซื้อเสื้อผ้าบ่อยเปลี่ยนแนวการแต่งตัวบ่อยอะไรเงี้ยก็จะเน้นเรื่องการแต่งตัวเวลาออกงานบ่อยจะเนี๊ยบหน่อยชอบใส่สูทเห็นโฟกัสแบบดูเป็นหนุ่มเจ้าสำอางแบบนี้แต่เวลาอยู่บ้านเห็นแบบไปทุ่งนาไปนู่นไปนี่ตลอดใช่พี่คือตอนด้วยความที่เราอยู่ต่างจังหวัดมาตลอดแล้วก็ตอนเด็กเนี่ยโรงเรียนก็สอนให้เราแบบทำการเกษตรเป็นมีการแบบปลูกผักรดน้ำต้นไม้ทำความสะอาดโรงเรียนอะไรเงี้ยคือเราทำมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ตอนที่เราอยู่บ้านอ่ะแล้วก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ในการทำนาลบกล้าว่านเขาอะไรเงี้ยเกี่ยวข้าวผลข้าวอะไรเงี้ยคือมันทำมาตั้งแต่เด็กมันทำให้เราแบบว่าเราก็สามารถลุยได้มีแบบความแบบลุยๆได้เลยแต่ว่าก็ทำได้ประมาณช่วงเด็กๆนะพอโตมาก็เริ่มรู้สึกว่าคือพ่อแม่ก็ไม่ได้ลงมือทำเองแล้วก็เริ่มหวานเริ่มอะไรเงี้ยเริ่มแบบใช้รถเริ่มอะไรก็เริ่มไม่ค่อยได้ทำแล้วก็เริ่มดูแลตัวเองมากขึ้นเพราะว่ามีความฝันว่าอยากเป็นนักร้องก็เลยแบบช่วงหลังๆก็เลยไม่ค่อยได้ไปลุยแบบว่าอันนั้นเท่าไหร่แต่พอเวลากลับบ้านก็คือลุยได้เต็มที่เหมือนเดิมถึงจะเป็นสไตล์โอป้าแต่ก็ลุยท้องนาได้เหมือนกันน่ารักที่สุดเลยถึงว่าสี่ FC รักเหนียวแน่นหนึบมากๆติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและ YouTube ข่าวลูกทุ่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย